เราทั้งหลายโปรดตั้งใจปฏิบัติตามที่เราปฏิบัติมาทุกวันทุกวันเราเตรียมตัวคือเตรียมกายและเตรียมใจของเราด้วยอาศัยความเคารพและความเลื่อมใสในธรรมที่เราปฏิบัติเพราะเราต้องการให้ธรรมะที่เราศึกษานี่ปรากฏชัดในจิตใจของเราเพื่อเราจะได้ยึดเป็นหลักหรือเป็นที่พึ่งของเราเพราะท่านกล่าวว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเราอันประเสริฐเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจิตภาวนาเราเท่ากับว่าเราสร้างที่พึ่งของเราหรือที่พึ่งทางใจใจไม่ได้พึ่งอย่างอื่นนอกจากคุณประพุทธธรรมประสงค์ตอนนั้นเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐแต่คนไม่ได้สดับฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยพินิจพิจารณาทำความเข้าใจอันถูกต้องอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันเห็นว่าไม่เห็นพึ่งได้อย่างไรคุณพระพุทธธรรมประสงค์เราอยู่ทุกวันนี้เราพึ่งร่างกายพึ่งวัตถุพึ่งอมิตรทั้งนั้นเมื่อเราเข้าใจและสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งเลยทุ่มเทเวลาเพื่อให้ได้สิ่งที่เข้าใจว่าพึ่งได้นี่ให้สมบูรณ์บริบูรณ์มกมุ่นอยู่ในสิ่งเหล่านี้อย่างเดียวเพื่อได้ความสุขเพียงพอแก่ความต้องการถ้าหากเราดูผิวเผินมันก็เป็นที่พึ่งแต่ทุกคนก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาแต่เราพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้งไปแล้วถ้าไม่มีคุณพระพุทธธรรมประสงค์เป็นยึดเป็นหลักแล้วเราพึ่งสิ่งอื่นก็พึ่งไม่ได้เหมือนคนไม่มีบุญไม่มีกุศลเป็นผู้อุปถัมภ์แล้วทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะทำความสุขต้องเกิดให้มีแก่ตัวของตัวเองตกทุกข์ได้ยากลำบากเศร้ามองมัวมองเพราะสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้ความสุขเพราะขาดที่พึ่งคือทางจิตใจคือธรรมะเพราะฉะนั้นบางประเภทจึงได้อัตภาพอันยากเช่นพวกสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ใช่ประเภทเดียวประเภทใหญ่ก็ใหญ่จนเหลือเกินประเภทเล็กก็เล็กจนจะมองไม่เห็นประเภทเหล่านั้นล้วนแต่อยู่ด้วยความแรงแค้นความลำบากทุกอย่างแม้แต่สิ่งของต่างๆเป็นมนุษย์ใช้สอยก็มีอยู่ในโลกแต่ก็ไม่สามารถที่จะผลิตออกมาใช้ได้อบรมจิตใจเพราะไม่มีบุญกุศลอันประชุมตกแต่งแล้วเราทั้งหลายที่ได้อัตภาพอันเป็นมนุษย์
ก็เท่ากับบุญกุศลเป็นผู้ประชุมตกแต่งเรามีที่พึ่งถ้าไม่มีบุญกุศลตกแต่งนะเราก็ไม่ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์อย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าพิสโสมนุสสปฏิลโภการที่ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่เป็นของง่ายยากแสนยากเหลือเกินต้องเป็นผู้ที่ได้ยึดคุณพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเป็นที่อบรมประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญบุญกุศลมาพอสมควรจึงได้อัตภาพมาเช่นนี้ถึงแม้ว่ามนุษย์เราจะได้ความสุขได้ความเจริญอย่างนี้ก็ตามแต่มนุษย์เราก็ยังไม่ใช่ว่าความสุขที่เราได้นี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มั่นคงควรจะเราจะนิ่งนอนใจหรือควรจะเราควรจะยึดมั่นถือมั่นว่าเรามีความสุขพอแล้วไม่ควรหลงไหลแต่เพียงเท่านี้เพราะเหตุใดเพราะความสุขของเรามีนิดเดียวครู่เดียวขณะเดียวแล้วก็บกพร่องอยู่ตลอดเวลาไม่เคยมีความสุขอันใดพอดีสักอย่างมีแต่บกพร่องมีจะต้องแก้ไขถ้าเราตรวจดูจริงๆอยู่ได้โดยการแก้ไขอยู่ได้โดยการส่งเสริมอยู่ได้โดยความดิ้นรนชีวิตของเราอยากพิสูจน์ก็ได้เรานั่งสบายสบายอยู่สักสองสามวันได้หรือเปล่าไม่ได้นะมันอยู่ไม่ได้นั่งสักชั่วโมงหนึ่งโอ้เหลืออดเหลือทนนะมันทุกข์อย่างนี้แหละไม่ใช่ความสุขเราเดินไปสักครู่หนึ่งก็ทุกข์อีกนอนมีความสุขพอนอนไปอีกก็ทุกข์อีกนั่งทีแรกก็มีความสุขนั่งนานไปก็ทุกข์อีกตราบทั้งหลายท่านได้พิสูจน์พิจารณาแล้วความสุขประเภทนี้เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรมนุษย์ทั้งหลายจึงมีความกระทบกระเทือนกันจึงมีการทะเลาะวิวาทกันจึงมีการเศร้าหมองก็เพราะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพื่อจะแสวงหามาเพื่อจะได้ความสุขมั่นคงถาวรแต่ก็ไม่มีใครมั่นคงเมื่อชีวิตยังอยู่เราทะนุบำรุงไปทะนุบำรุงไปก็มีความสุขพออยู่ได้ไปวันหนึ่งเหมือนนานไปแล้วทั้งความสุขทั้งชีวิตทั้งสิ่งที่เรามีอยู่กลับกลายเป็นเปล่าไม่มีอะไรเลยสุดท้ายไม่มีอะไรเมื่อเรายังหลงยังเข้าใจผิดนึกว่าเรามีสิ่งนั้นเรามีสิ่งนี้เราได้สิ่งนั้นเราได้สิ่งนี้เป็นของเราเราก็หวงแหนเราก็มีความปลื้มใจดีใจนี่พอนานไปไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยทอดทิ้งในโลกทั้งนั้นไม่มีใครได้เป็นเจ้าของแม้แต่สักคนเดียวตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเราก็มาปรากฏมาได้มาอยู่อาศัยชั่วคราวก็ทอดทิ้งไปคนละทิศทางเป็นของคนอื่นเช่นกันเหมือนกับคนปู่ย่าตายายของเราหรือคนแต่ก่อนสืบๆกันมาสูตรอันนี้เป็นสูตรไม่เปลี่ยนแปลงเราพอจะยึดเป็นหลักสร้างสติสร้างปัญญาไม่ให้เราประมาทได้ให้เราเห็นตามสูตรอันนี้เหมือนกับสูตรเลขนี่นะ
มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแต่นานเท่าไรใช้ได้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะมันเป็นสูตรตายตัวอมตะต้องเป็นอย่างนั้นตามสูตรเป็นไว้แต่คนที่ไปจำผิดมาผิดแต่ตรงแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงชั้นใดสูตรชีวิตของคนเราทั้งหลายไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเราจะไปหวังความสุขให้ยิ่งไปกว่านี้ที่ได้อัตภาพเป็นมนุษย์ไม่มีถ้าเรารู้เราเห็นนี่แหละใครจะเป็นคนดีมีจนอย่างไรก็ตามก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระทบกระเทือนมัวหมองแล้วก็พลัดพรากจากไปสละทิ้งสิ่งทิ้งสิ่งทั้งปวงแล้วก็ไปด้วยกันหมดการไปด้วยความหลงการจากไปด้วยไม่มีสติไม่มีปัญญาก็เป็นทุกข์แบบไปมืดมืดเพราะฉะนั้นท่านว่าตัมโมตัมมะปรายาโนเรามามืดแล้วก็ไปมืดแต่พุทธเจ้าอ่ะถึงแม้ว่าเรามามืดไม่รู้แล้วก็ขอให้เราไปสว่างเรียกว่าตโมโชติปรายันโนมามืดแล้วไปสว่างทำอย่างไรมามืดแล้วไปสว่างเหมือนกับเรากำลังปฏิบัติอยู่นี่แหละเรามารู้ว่าชีวิตของเราเป็นของไม่แน่นอนความสุขของเราก็เป็นของไม่แน่นอนโดยอาศัยอมิตรอมิตรอาศัยวัตถุต่างๆเราพึ่งได้เล็กๆหน่อยน้อยเท่านั้นจะพึ่งอันมั่นคงอันเป็นที่พึ่งอันแน่นอนอันเกษมไม่ได้ทีนี้เมื่อพึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วท่านจึงกล่าวให้พึ่งคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนถ้าพูดถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วกับคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์แล้วเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกคุณพระพุทธเจ้าคือศีลสมาธิปัญญาก็พระองค์สิทธัตถะราชกุมารที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็มีคุณอันนี้นั่นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันตัสสรู้ชอบเองการเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์หมดจบมีกายวาจาอันสะอาดบริสุทธิ์สิ้นกิเลสไม่มีเครื่องเศร้าหมองด้วยพระองค์เป็นผู้ทำให้บริสุทธิ์เพราะพระองค์มีเป็นผู้มีศีลนี่ทำให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่คุณของพระองค์พระองค์มีสมาธิทำให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์มีปัญญาทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์อาศัยคุณอันนี้เป็นคุณของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงศีลสมาธิปัญญาก็เรียกว่าพระธรรมคุณของพระสงฆ์สุปฏิปันโนปฏิบัติดีก็คือดีด้วยศีลนี่สะอาดบริสุทธิ์ดีด้วยสมาธิด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นที่เราภาวนาระลึกพุทโธก็ตามเลือดเกศาเกศาโลมานาขาทันตาล้วนแต่เป็นคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ทั้งนั้นเราสรุปใจความและแยกกันไม่ออกต่างกันโดยประเภทเนื้อความติดตั้งศึกษาเพื่อให้เป็นสัตว์เป็นส่วนเท่านั้นถ้าโดยเนื้อความนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแยกกันไม่ออกพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่างไรพระธรรมที่เราทั้งหลายอบรมดีแล้วปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้สิ่งเหล่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพิสูจน์เห็นแล้วพิสูจน์ได้พบความสุขที่แท้จริงแล้ว
พระองค์จึงสละความสุขเล็กๆน้อยๆคือวัตถุอมิตรออกทิ้งเสียเพราะถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นมีความสุขพระองค์ก็มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างบริบูรณ์ไปด้วยรูปไปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยโผฏฐัพพะด้วยอารมณ์ด้วยที่อยู่ที่อาศัยบริษัทบริวารยศถาบรรดาศักดิ์ลาภยศสรรเสริญสุขมีพร้อมบรรดาคนมั่งคั่งสมบูรณ์ในโลกพระองค์ก็เป็นผู้หนึ่งที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยวัตถุเหล่านั้นล้วนแต่เป็นของประณีตละเอียดบรรจงเท่านั้นแต่พระองค์ไม่พบความสุขในสิ่งเหล่านั้นเลยด้วยสติปัญญาของพระองค์ทั้งสิ่งทุกคนและบรรดามนุษย์ด้วยการปรารถนานักหนาอยากเป็นคนร่ำคนรวยอยากเป็นคนมีบริวารมากมากอยากเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์คนเคารพนับถือคนสรรเสริญเยินยออยากมีผิวพรรณวรรณะอันผ่องใสพระพุทธเจ้าของเราถ้าพูดถึงผิวพรรณแล้วเป็นเหมือนกระทองคำไม่มีฝุ่นละอองที่มาติดสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถปกปิดอันสิ่งที่ทุกข์ที่มีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นพระองค์ได้เลยเพราะสติปัญญาของพระองค์สามารถค้นพบความทุกข์ที่มีอยู่ในนั้นไว้ใจไม่ได้เป็นของไม่มั่นคงถึงแม้ว่าจะสมบูรณ์บริบูรณ์อะไรก็ตามมันก็จะตกเป็นของคนอื่นพระองค์จะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจเพราะสังขารสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงชำรุดสุดโทรมเข้าไปหาความค้ำค่าเข้าไปหาทุกวันทุกเวลาอันนี้เป็นความจริงแน่นอนเมื่อพระองค์พบสิ่งเหล่านั้นแล้วพระองค์ไม่ประมาทหาที่พึ่งทางใจมาอบรมจิตใจอาศัยศีลอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาเมื่อปัญญามีกำลังสมบูรณ์บริบูรณ์หนุนมาจากสมาธิหนุนมาจากศีลให้ได้กำลังแก่กล้าแล้วพระองค์ก็ได้ประสบความสงบและความสุขที่แท้จริงไม่ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งเหล่านั้นเลยพระองค์ก็ได้ความสุขถ้าเรามองดูตาโลกแล้วเหมือนกับพระองค์มีทุกข์ยิ่งกว่าครองราชสมบัติเท่าไปอยู่ในป่าจะมีความสุขได้อย่างไรอยู่ตามร่มไม้เดินโดยเท้าไม่มีบริษัทบริวารตื่นเช้ามาก็ไปเที่ยวตามละแวกบ้านแล้วเขาจะให้พอได้บริโภคไปวันหนึ่งนุ่งห่มผ้าบางสกุลอยู่รุกขมูลร่มไม้เที่ยวบินเทบาทฉันยาดองด้วยน้ำพูดน้ำแต่พระองค์ได้ความสุขเพราะเหตุใดเพราะจิตใจของพระองค์มีที่พึ่งพระองค์กำจัดภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้หมดเราทั้งหลายถ้าหากว่าอยากพิสูจน์ตัวของเราเราก็สามารถที่พิสูจน์ได้แต่ความสุขของเราที่เกี่ยวเนื่องโดยวัตถุเราก็เคยผ่านมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยได้แต่ความสุขที่โลกเขามีอยู่ทั่วไปแล้วก็มีความสุขเช่นเดียวกันแต่มากำหนดดูแล้วมันไม่มั่นคงไม่ถาวรเหมือนกับไม่มีในใจของเราเลยสิ่งเหล่านั้นเป็นของภายนอกแท้ๆไม่ทราบเป็นของใครถ้าเราไม่เก็บไว้เราไม่รักษาไว้เราไม่หวงแหนมันก็ไม่เคยรู้จักว่าเราเป็นเจ้าของมีกรรมสิทธิ์
พราะฉะนั้นจึงว่านั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันเกษมนั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันอุดมที่พึ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้พ้นจากทุกข์ถึงแม้ว่าเราจะอาศัยสิ่งเหล่านั้นพออยู่ไปพอได้ศึกษาหาที่พึ่งอันบริบูรณ์เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระองค์เยียวยาอัตภาพร่างกายพออยู่ได้แล้วพระองค์ก็ประพฤติธรรมเราทั้งหลายควรเดินรอยตามพระองค์ทำการงานก็ทำพอได้มีเยียวยาร่างกายอยู่ได้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติธรรมนำความสุขมาให้อบรมจิตใจของเราให้สงบเหมือนกับเรากำลังทำอยู่บัดนี้พยายามปล่อยวางสิ่งที่อันทำให้เป็นภาระหนักอกหนักใจจากการจากงานจากสิ่งใดก็ตามล้วนจะเป็นภาระอันหนักเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าให้ปลงภาระอันหนักเสียด้วยเรามามีสติระลึกพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ปล่อยวางอันอื่นแล้วกำหนดลมหายใจเข้าพุทออกโธระลึกทำใจให้สบายให้ผ่านไปสิ่งไหนไม่สบายสิ่งไหนจะก่อกวนทำให้มัวหมองทำให้เศร้าหมองทำให้หนักอกหนักใจวุ่นวายแล้วก็ทิ้งมันไปเพราะมันจรมาไม่ใช่ธาตุแท้ของจิตใจธาตุแท้ของจิตใจไม่ใช่สิ่งนั้นธาตุแท้จิตใจคือสิ่งที่รู้ที่เราพุทโธพุทโธผู้รู้ถ้าเราเข้าถึงผู้รู้ยึดผู้รู้ตั้งมั่นไว้ได้แล้วเราจะพบความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติในระยะนี้เราไม่ควรอยากได้อะไรอยากรู้อะไรอยากเห็นอะไรเพียงแต่ว่าให้จิตของเราอยู่ในพุทโธก็พออย่าให้เผลอรู้เฉพาะปัจจุบันที่มีอยู่ในพุทโธแต่ไม่สบายก็เราก็รู้ว่าไม่สบายแล้วเราก็พยายามแต่งปล่อยวางสิ่งที่ไม่สบายปล่อยได้ไม่ใช่ว่าปล่อยไม่ได้วางได้ไม่ใช่ว่าวางไม่ได้เราเฉยไปเฉยไปเอาเสนออะไรมาไปเฉยไปก่อนพุทโธไปก่อนถ้ามันเข้าที่ได้แล้วนั่นสิ่งเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นแก่เราถึงแม้ว่าจะไม่อธิบายก็เห็นสันทิฏฐิโกประจักษ์ในจิตใจด้วยตนเองเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองเหมือนกับเราบริโภคอาหารใครบอกก็ไม่บอกเมื่อมันถึงลิ้นแล้วต้องรู้ได้ส่วนความสงบซึ่งเราทั้งหลายอบรมอยู่ถ้าเพิ่งเกิดขึ้นในจิตใจแล้วไม่มีใครบอกก็รู้ได้โดยเฉพาะไม่ต้องคาดคะเนไม่ต้องคิดปรุงแต่งหา เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นขึ้นเองเพราะฉะนั้นในระยะนี้ให้เราพยายามปล่อยวางละอยู่ในพุทโธพุทโธปัจจุบันสำหรับผู้ที่ฝึกความสงบพอสมควรมีกำลังพอสมควรเพื่อจะเลื่อนให้ปัญญาความรู้ของเราให้กว้างขวางสามารถพอเรากำหนดจิตพอไปถึงฐานปฏิบัติภาวนานั้นเราต้องเตรียมตัวพร้อมที่จะปฏิบัติเราเลือกหาสถานที่นั่งให้เรียบร้อย